รวม5ร้านฟิวชั่นฟู้ดรสเลิศราคาไม่แรงที่สรรสร้างจากเมนูแสนอร่อยให้ออกมามีหน้าตาเก๋กู๊ดสุดครีเอทว่าแต่จะมีเมนูอะไรบ้างนั้นตามมาชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่ร้านแรก The White Oven ใครเห็นเป็นสะดุดตากับร้านสไตล์วินเทจสีขาวหนึ่งเดียวย่านเมืองมหาชัยที่มีเมนูใช้ไลไม่แพ้สไตล์ร้านเพราะทุกจานเขาคัดเฉพาะวัตถุดิบเกรดพรีเมียมเริ่มจากพ็อกช็อปซอสแอปเปิลชิ้นโตกัดแล้วได้รสเนียนๆจากชีสและเห็ดทรัฟเฟิลสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งรสเข้มข้นจัดจานเส้นเด้งหนุบหนับถึงรสถึงเครื่องหอยลายอบเนยกระเทียมชีสบีบมะนาวลงไปนิดฟินขนาดหนักตบท้ายด้วยของหวานลาโรเซตหอมนุ่มชุ่มลิ้นกลิ่นดอกกุหลาบด้วยบรรยากาศและรสชาติอาหารต้องจัดเป็นร้านห้ามพลาดจริงรถติดมาโอเอซิสใจกลางกรุงกันที่กิสโมร้านอาหารบรรยากาศดีงามที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็รู้สึกร่มรื่นแบบการ์เด้นสไตล์พร้อมอิ่มเอมกับเมนูอาหารที่รังสรรค์โดยเชฟจากโรงแรม5ดาวประสบการณ์มากกว่า10ปีอย่างเมนูแสนอร่อยนี้ที่เสิร์ฟไก่ทั้งตัวพร้อมผักตามฤดูกาลกับเบียร์ซอสและน้ำจิ้มแจ่วรสชาติแซ่บจัดจ้านต่อด้วยเมนูสะโพกไก่ปรุงรสด้วยซอสบาร์บีคิวเสิร์ฟพร้อมกับชีสอะโวคาโดบดโปะหน้าด้วยไข่ดาวหรือจะอร่อยเบาๆกับเมนูปลาทูน่าย่างเกลือเสิร์ฟพร้อมเส้นเฟตตูชินี่กับซอสบูยาเบสจากนั้นล้างปากด้วยขนมหวานอย่างแอปเปิ้ลเสิร์ฟพร้อมแป้งทาร์ตกับผลไม้และไอศกรีมราสเบอร์รี่อร่อยเย็นชื่นใจมิ้นคาเฟ่ร้านเท่ๆที่ตกแต่งด้วยโทนสีเทาแนวสโมคเฮาส์แซมด้วยสีเขียวอันเป็นตัวแทนของมิ้นโดยเมนูชวนหิวจะเน้นเป็นอาหารไทยยุโรปฟิวชั่นเริ่มกันที่เมนูหอยลายอบเนยกระเทียมกลิ่นหอมฟุ้งมาแต่ไกลต่อด้วยพาสต้าซีฟู้ดปิดท้ายด้วยเมนูพ็อกช็อปสเต็กราดด้วยซอสแอปเปิลบรันดีเนื้อนุ่มละมุนฉ่ำลิ้นฟินสุดๆเลยค่ะดีต่อใจใครๆก็ชอบ The Little Friday บางบอนร้านอาหารบรรยากาศสบายๆเหมือนมาบ้านเพื่อนมีมุมให้เลือกนั่งทั้งโซนด้านในและโซนการ์เด้นพร้อมเมนูอาหารให้เลือกละลานตาทั้งไทยยุโรปฟิวชั่นญี่ปุ่นครบทุกอรรถรสเริ่มกันที่เมนูยอดฮิตน่ากินอย่างชูชีกุ้งที่นำกุ้งไซส์ใหญ่ไปชุบแป้งทอดราดด้วยพริกแกงชูชีสุดเข้มข้นถัดมาเป็นเมนูซี่โครงบาร์บีคิวเห็นซี่โครงชิ้นโตแบบนี้ขอบอกว่าเนื้อนั้นนุ่มสุดๆปลากระพงยำส้มโอเมนูแซ่บๆที่นำเนื้อส้มโอหวานอมเปรี้ยวนิดๆมาคลุกเคล้ากับน้ำยำรสชาติอร่อยเข้ากันดีทีเดียวปิดท้ายกันที่ร้านอาหารแกรนเดอร์คาเฟ่บรรยากาศสวยเก๋แบบเฟรนช์วินเทจที่นอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้วยังเป็นเสมือนดิสเพลย์จัดแสดงเฟอร์นิเจอร์อีกด้วยส่วนเมนูอาหารก็มีความเก๋ไม่แพ้กันเลยค่ะอย่างกุ้งลายเสือย่างบนเตาถ่านหินลาวาบวกกับรสชาติซอสเลมอนและเคเปอร์ออกเปรี้ยวนิดๆอร่อยลงตัวเนื้อปลาชุบแป้งทอดและมันฝรั่งชิ้นโตเสิร์ฟมาพร้อมทาทาซอสพิซซ่าโฮมเมดสไตล์อิตาเลียนเนื้อแป้งบางกรอบอบด้วยเตาถ่านโรยหน้าด้วยท็อปปิ้งที่จัดให้แบบไม่ยั้งซึ่งใครไม่อยากพลาดความอร่อยบอกเลยว่าต้องลอง